าเพิ่งกลับมาเมื่อวานก็ดูถึงมาถ้ามานี่ก็โคตรอึดอ่ะโอเคยินดีครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากจักรีนจักรีนใช่ไหมเป็นตัวแทนมั่นครับมั่นที่ภูเก็ตครับนะฮะก็ชื่นมื่นแล้วก็เรียบง่ายครับผมแล้วก็อ้วกด้วยไม่คือเราก็เครียดไงแล้วเรากังวลอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จงานเราก็โอ้ป่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับความคิดความกังวลมันขนาดไหนผมเข้าใจนะที่คนบอกแต่งงานเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่บอกแต่งงานเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเลยว่ามันเหนื่อยจริงๆเพราะว่าเราทำเองทั้งหมดด้วยครับแล้วก็ไม่ได้จ้างออร์แกไนซ์เพราะว่ามันต่างจังหวัดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนั้นมันแบบอิ่มเอมปรึ้งปริ่งขนาดก็คือมันก็ทำให้เรามีพลังอะนะจริงๆเราเหนื่อยมากเราไม่ได้นอนกันเลย2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยเพื่อนที่มาญาติผู้ใหญ่ที่มามันทำให้เรามีพลังที่เราจะแบบเฮ้ยต้องทำไม่ได้แล้วก็มีความสุขด้วยมันก็เลยทำให้เรามีแรงอะไรอย่างเงี้ยครับมีโมเมนต์แบบน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกว่าจะมี แต่เอาจริงไม่มีฮา เพราะว่าเวลาจะสวมแหวนแอนเตะขันหมากแหวนลุกไม่ขึ้นดึงขึ้นปั๊บเตะปั้งแหวนกระจายพานกระจายเลยก็ขำไปอะไรอย่างเงี้ยกี่ปีนะคะ9ปีครับปีนี้เข้าปีที่10ภาพมันออกมาเป็นที่เราคิดมาที่เรากังวลไว้ภาพเป็นอย่างที่คิดเลยก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยก็หายข้างบนเลยมันก็เหมือนโล่งหมดแล้วยกภูเขาออกแล้วคือเราเป็นห่วงผู้ใหญ่แล้วเราตั้งใจทำจริงๆอะฮะไม่อยากให้แบบเอ้ยต้องพลาดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ต้องรออาหารหรือว่างานพิธีต่างๆที่เป็นมงคลอะไรครับจะเป็นต่อไปยังไงจะต่อไปก็แต่งน่าจะเป็นไม่กลางปีก็ปลายปีครับผมเพราะว่าก็ยังครับอาจจะเป็นช่วงไม่กลางก็ไปเพราะว่ามันจะมีวันสำคัญของครอบครัวด้วยเลยอาจจะรวมทีเดียวในวันนั้นอะไรเงี้ยจริงๆก็เลือกหลายๆที่อยู่แล้วก็ดูวันอยู่แล้วฮะแต่ก็ที่กรุงเทพที่กรุงเทพครับเพราะว่ามั่นที่นู่นก็เป็นญาติของฝ่ายเขาและคราวนี้กรุงเทพก็เป็นของเราบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนๆผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ไปเพราะเราเกรงใจผมเกรงใจจริงๆต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แบบไปเชิญเพราะว่าจัดแบบเรียบมากๆง่ายมากๆแล้วมันก็ไกลด้วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอกรุงเทพจะไปเชิญผู้ใหญ่ทุกท่านครับมีต้องมีธีมอะไรไม่งั้นคุยกันเล่นๆเลยก็ไม่ได้มีหรอกครับยังไม่ได้เตรียมอะไรเยอะเลยเพราะว่าเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเองเพิ่งลงเครื่อง5ทุ่มกว่าเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยยังเคลียร์ของไม่เสร็จเลยฮะเดี๋ยวเสร็จนี้ต้องไปเคลียร์อะไรอีกเยอะเลยฮะมันทำให้เรารู้สึกแบบอยากเร็วๆมั้ยครับแบบอยากแต่งเร็วๆมั้ยความรู้สึกใจจริงอ่ะอยากจะทำวันเดียวให้เสร็จแต่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันคนละที่ด้วยอ่ะแล้วมันก็หลายๆเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ที่กรุงเทพมันก็ยากพอสมควรเพราะจองก็ต้องจองเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยครับงานมั่นค่ะแล้วงานแต่งจะมีกังวลผมว่าก็คงต้องมีแหละแต่ตอบกรุงเทพเราผมรู้สึกผมกังวลน้อยกว่างานมั่นเพราะว่าอยู่กรุงเทพมันคอนเนคชั่นอะไรหลายอย่างมันง่ายโทรกิ๊งเดียวก็มาได้แล้วอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยลืมอะไรเนี่ยจบเลยนะคือแหวนเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านเนี่ยโหหลายรอบเอามาปะวะเอามาปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือกังวลเรื่องโกแหวนกลัวลืมกลัวลืมกลัวลืมพานอะไรอย่างเงี้ยลืมปะวะอะไรอย่างเงี้ยครับงานมันก็ปิดเขาเรียกว่าอะไรกำลังใจข้อความอะไรก็มาเยอะมากใช่ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆข้อความเลยที่ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราตอบไม่หมดจริงๆผมเห็นทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่เป็นกำลังใจให้คู่เราทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยครับปีที่ผ่านมาผ่านอะไรกันเยอะอย่างเงี้ยโอ้ผ่านมาเยอะคือมันมีช่วงที่ทำให้ผมตัดสินใจได้มันคือเรื่องของเมื่อไหร่ที่เรามีทุกข์แล้วเขาอยู่กับเราเนี่ยคือทุกคนเวลามีความสุขทุกคนก็อยู่ด้วยใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่ทุกข์แล้วมีใครคนหนึ่งที่อยู่ด้วยมันตอบเราได้ว่านี่แหละมันคือความรักมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าตกลงปลงใจได้ง่ายย้อนกลับไปถามเรื่องสินสอดนิดนึงมีอะไรบ้างจริงๆสินสอดผมก็เตรียมอย่างเหมาะสมนะครับแต่ว่าทางครอบครัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับเพราะว่าคือก็เขาก็เห็นว่าเราดูแลลูกสาวเขาดีอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เขาบอกมาก็คือมีเพียงแค่ว่าขอคำมั่นสัญญาจากลูกผู้ชายว่าจะดูแลแอนได้อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกไปว่าจริงๆทุกวันนี้ที่ผมอยู่ได้เนี่ยผมมีแต่ร่างกายนะแต่หัวใจอยู่กับเขาเนี่ยยาวแล้วผมก็เลยรู้สึกผมก็ผ่านด่านตรงนั้น
ผมก็เลยผ่านด่านตรงนั้นครับก็คือครอบครัวเขาต้องการแค่คำมั่นสัญญาเรื่องสินสอดก็จริงๆก็เตรียมไปอย่างเหมาะสมครับผมเขาให้คืนกลับมาเป็นก็เหมือนให้เป็นขวัญถุงครับแหวนมั่นกี่กะรัตครับโอ้ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับก็คือสมน้ำสมเนื้อแต่ว่าเป็นแหวนเพชรสีชมพูครับหลังจากนี้ไปชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนหลังจากมั่นแล้วเป็นสามีภรรยาเกือบแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคือเราดูแลกันเป็นพี่น้องเพื่อนอะไรอยู่แล้วไงสิ่งที่เปลี่ยนก็คงเป็นแค่คำจำกัดความว่ามีคู่มั่นแล้วนะ อะไรแค่นั้นเองครับแต่ทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติดูแลกันช่วยเหลือกันอยู่แล้วเดี๋ยวมาสู้งานแต่งต่อเนาะก็เดี๋ยวมาสู้งานแต่งต่อแล้วเดี๋ยวงานแต่งก็คงต้องเชิญนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งข่าวกันไปจะเอาก่อนแต่งหรือหลังแต่งจะเอาก่อนแต่งหรือหลังแต่งเราพร้อมขนาดไหนคือจริงๆคุยกันไว้นะว่าจะมีหรือไม่มีแต่ตอนนี้ยังขอไม่มีก่อนแต่ต่อไปเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าคือมันผ่านช่วงที่แบบจะแต่งแล้วมีเลยไปแล้วไงมันเป็นอารมณ์ประมาณยังไงคือพอเราเห็นเพื่อนมีลูกอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็อยากมีปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาจริงๆอ่ะเฮ้ยสังคมมันโหดร้ายนะเว้ย นึกออกไหมเราก็จะกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนยังไม่แน่เหมือนกันครับโอเคครับขอบคุณมากแค่นี้แหละขอบคุณ